รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับท่านที่รักในการต่อนกเขาใหญ่รักในการเลี้ยงนกเขาใหญ่และรักในเสียงนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่1นะครับเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2566นะครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็พาแต่มดแดงนะครับมาออกหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่แถวนี้นะครับแต่แถวในบางนะครับผมเป็นลานนี้นะครับวันก่อนผมเคยมาตั้งทีนึงแล้วนะครับมาต่อได้ไป2วันนะครับได้ไป2ตัวนะครับผมก็ปล่อยไว้ตรงนี้นะครับก็เว้นระยะไปหลายวันนะครับวันนี้ผมจะมาลองดูอีกครั้งนะครับได้ยินเสียงนกขันอยู่ในนู้นนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลงเจ้ามดแดงนะครับแล้วก็เจ้าโชคดีนะครับเดี๋ยวผมจะลงเจ้าโชคดีนะครับด้วยนะครับวันนี้นะครับพาเจ้าโชคดีมาฝึกด้วยนะครับก็มาตามดูกับผมนะครับพี่น้องครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับครึ้มฝนนะครับวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ประมาณไหนนะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องยาซีนนกเขยสายอินดี้นะครับตลอดถึงพี่น้องที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับนกเขานะครับก็ยังให้กำลังใจผมทุกๆวันนะครับก็มาชมการต่อนกนะครับแล้วก็การไลฟ์สดร้องเพลงนะครับร้องเพลงนะครับผมก็มาตามดูกับผมนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะลงเจ้าโชคดีนะครับแถวนู้นนะครับแล้วก็ลงชมดแดงนะครับไปนะครับผมโอ้พี่น้องครับผมเสียดายมากเลยนะครับกล้องตัดไปนะครับผมตั้งกล้องได้แป๊บเดียวนะครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าตัดไปเพราะว่าสายเข้าหรือว่ายังไงนะครับผมเสียดายมากเลยนะครับนกลงมาสู้แล้วก็ติดขึ้นนะครับพี่น้องครับนะครับต้องจมูกแดงตรงนี้นะครับพี่น้องครับแล้วก็มาสู้นี่นะครับไม่รู้ว่าสายเข้าไม่รู้ว่าสายเข้าหรือยังไงนะครับพี่น้องครับกล้องมันตัดไปนะครับผมเสียดายมากเลยนะครับนกลงมาสู้จมูกแดงเรียกอยู่นานนะครับพี่น้องครับเรียกอยู่พักใหญ่นะครับกว่านกป่าจะมานะครับเสียดายมากนะครับกล้องตัดไม่รู้ว่าตัดไปเพราะอะไรนะครับผมไม่ได้ตัดสัญญาณเน็ตด้วยนะครับผมไม่ได้ตัดสัญญาณเน็ตน่าจะเป็นเพราะสายเข้านะครับหรือว่ายังไงนะครับค่อยมาดูอีกทีนะครับได้ครับจะได้จะได้มากเลยครับพี่น้องครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าขีกุกนะครับพี่น้องครับบินลงมาถึงก็บินมาสู้กับเจ้ามดแดงนะครับปีกสวยงามมากนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับนี่ครับซึ่งซิ่งนะครับซึ่งติดข้อเลยนะครับพี่น้องครับซึ่งซิ่งเป็นนามสายโมอีกแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับผมเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าตอนผมตั้งกล้องไปไม่กี่นาทีไม่ถึง10วินะครับกล้องตัดไม่แน่ใจว่าสายเข้าหรือเปล่านะนะครับเป็นเฉลยที่สวยงามมากนะครับพี่น้องครับนะครับแข้งสั้นนะครับพี่น้องแข้งสั้นเฉลยจมูกแดงนะครับผมตั้งจมูกเจ้าไม่ได้นะครับพี่น้องครับผมตั้งเจ้าโชคดีไว้นู่นนะครับพี่น้องครับนู่นนะครับตรง
คอย่านนู่นนะครับมีนกมาอยู่บนสายไฟนะครับดูเฉลยจะหมดแดงนะครับนี่นะครับเฉลยสวยๆนะครับพี่น้องครับหางยาวเถอะนะครับไม่สวยหางไม่สวยนะครับหางไม่สวยนกหางแบบนี้ไม่สวยนะครับพี่น้องครับหางยาว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับตะเกียบตูดนิ่มมากนะครับพี่น้องครับคิดแต่นิ่มนะครับเสียดายนะครับกล้องตัดไปนะครับพี่น้องครับกว่าจะได้สักคลิปนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันตัดไปเพราะอะไรนะเนี่ยครับนกบัวอย่างนี้ไม่สวยนะครับพี่น้องครับบัวไม่สวยหางก็แตกนะครับหางก็เก็บไม่เรียบนะครับเนี่ยบัวไม่สวยนะครับบัวนะครับบัวขาวนี่บัวขาวต้องให้ชนนี่นะครับบัวขาวบัวสีขาวนี่ต้องให้มาถึงสีขาวนี้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับมันจะมีขนขาวอยู่นะครับเห็นไหมครับนกเลือกนกนะครับนี่นะครับหางบัวเขาเรียกว่าบัวตรงนี้เขาเรียกว่าบัวนะครับบัวให้หางบัวนี้ให้ปลายบัวนี้ต้องมาจดกับสีขาวตรงนี้นะครับนกถึงจะดูดีนะครับอันนี้นกไม่สวยนะครับไม่สวยหางยาวมากนะครับหางยาวผมไม่ชอบนะครับนกหางยาวนะครับนี่ครับแต่ว่านกหน้าตาไม่รู้ว่ากี่กลุ่มนะครับพี่น้องครับครับก็เป็นเจริญชะมดแดงนะครับผมตั้งกล้องตัดไปนะครับพี่น้องครับมันเรียกอยู่นานนะครับชะมดแดงเรียกอยู่นานบินมานั่งบนสายไฟบนเสาไฟนี้นะครับแล้วก็ลงตีลงจมดลงหงาจมดแดงนะครับลงหงาจมดแดงเดินคูรอบเดียวนะครับจนติดคลื่นซิ่งนะครับพี่น้องครับแล้วก็มาเสียดายนะครับต้องตัดนะครับไม่ได้เห็นตอนที่มันมาสู้นะครับไม่ได้ยินเสียงนะครับก็ปล่อยไปนะครับผมดูแล้วว่ามันไม่สวยนะผมไม่ชอบแต่ว่าถ้าคนที่ชอบก็ดูแล้วนกน่าจะทะลุนะครับนกตัวนี้นะครับแต่หัวเล็กครับหัวเล็กตะเกียบตูดนิ่มคิดแต่นิ่มนะครับอาจจะเป็นตัวเมียได้นะครับพี่น้องครับแต่ดูดีเสื้อสวยมากนะครับเสื้อสวยปีกยาวหางยาวแต่ผมไม่ชอบนกหางยาวนะผมชอบนกหางสั้นแล้วก็เก็บเรียบนะครับอันนี้เก็บไม่เรียบนะครับเก็บไม่เรียบนะครับหางบานได้หางบานแล้วก็บัวก็ไม่เป็นตามที่ผมชอบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับปีกเขาเก็บสวยมามากนะครับสวยนะครับนกตัวนี้นะครับสวยเสียตรงหางอย่างเดียวนะครับปีกขัดหลังชิดเลยนะครับเพื่อนะครับเฉลยสวยๆนะครับสวยๆของเจ้ามดแดงครับปล่อยเขาไปนะครับพี่น้องครับชมก็พอสมควรนะครับเสียดายที่กล้องตัดนะครับเสียดายผมเสียดายมากให้พี่น้องได้เห็นว่านกเขาลีลาการต่อสู้เขาเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับปล่อยกันนะครับพี่น้องครับปล่อยหมดแดงนะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมนะครับช่องยาซีนนกเอ๋ยสายอินดี้นะครับผมกับเจ้ามดแดงนะครับนู่นนะครับเจ้าโชคดีอยู่นู่นนะครับทันไม่กี่คำนะครับพี่น้องครับเขาผมหยุดเขาไปนานนะครับผมหยุดไปนานก็ตายขนนะครับก็เลยไม่ค่อยชินนะครับก็ยังเป็นนกฝึกก็ได้เฉลยไปแล้วนะครับก็ได้เฉลยไป2ตัวแล้วนะครับก็สำหรับ
หรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องเลาะยาสีนกเอกไอเอ็นดีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งดําให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อนกให้พี่น้องได้ชมนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ